สมัยนี้โลกปัจจุบันนี้พวกเรากำลังเข้าสู่ในวิกในโลกของวิกฤตที่เรามองเห็นแล้วว่าคงจะมีแต่ความวุ่นวายเสียส่วนมากในสังคมโลกปัจจุบันนี้ทำยังไงพวกเราจะได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติดับอารมณ์ทางด้านจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลเพื่อจะหาทางเอาตัวรอดได้มองเห็นแล้วว่าคนผู้นำของโลกกำลังมีความลืมตัวแล้วก็ไม่รู้จักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็ใช้โลกไปในทางผิดๆก็จะทำให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นเราก็ควรจะน้อมธรรมะวิธีการอันนี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เห็นเรื่องของธรรมะให้มากขึ้นให้ใส่ใจให้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างสันติสุขอยู่อย่างสงบสุขถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วนี่ก็น่าสงสารคนเราเวลามีทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองจริงจะรู้ว่ามันทุกข์เหลือเกินไม่คาดคิดเลยว่าจะมีทุกข์มากถึงขั้นนั้นยำเก็บยำเจ็บยำไข้ยำแก่ยำจะตายนี่มันเป็นทุกข์อย่างมากซึ่งคนไม่เคยคาดคิดเลยคนก็ไม่เคยเจ็บเลยก็ยังประมาทมึนเมาอยู่ก็ไม่ได้คิดที่จะทำความดีพอตูมตามขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ถึงขั้นชีวิตก็เอาไม่รอดนี่อันนี้จึงจะรู้ว่ามันทุกข์จริงๆทั้งที่ตัวเองไม่เป็นแต่ว่าลูกหลานเป็นนี่ก็ไม่ได้คาดคิดก็เป็นทุกข์อย่างมากพอดีไปนมัสการไปเยี่ยมหลวงพ่อสังวาลที่โรงพยาบาลภูมิพลท่านก็ป่วยธรรมดาหลวงพ่อก็เป็นผู้ที่อดทนป่วยอย่างไรก็ไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลก็พยายามรักษาโดยสมาธิรักษาโดยปฏิบัติอยู่กับวัดกินยาบ้างอะไรหายแล้วก็ทำงานต่อไปแต่นี่รู้สึกว่าท่านเป็นมากขึ้นอาการเป็นไข้แล้วก็ยังไม่สามารถจะตรวจว่าเป็นอะไรข้างในทางหมอก็พยายามที่จะเช็คทั้งเลือดทั้งหัวใจค้นหาสมุฏฐานหรือว่าเหตุที่เกิดของโรคนั้นมาจากไหนก็ยังไม่พบสมุฏฐานไม่พบเหตุที่เกิดของโรคท่านก็เลยต้องจำอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลแต่วันนี้รู้สึกว่าท่านมีปิติในการพบกับลูกศิษย์ญาติโยมก็ไปเยี่ยมเคารพท่านก็ไปกันหลายคนเรียกว่าห้องนั้นเต็มไปทั้งพระทั้งโยมท่านก็ได้แสดงธรรมะให้พวกเราฟังเรื่องของสังขารว่าร่างกายคนเหล่านี้เปรียบเหมือนเรือแล้วท่านก็บอกว่าเรามันขี่เรือรั่วเสร็จแล้วเรามันขี่เรือรั่วเสร็จแล้วตอนนี้ท่านก็บ่นว่าเรามันขี่เรือรั่วก็แสดงว่าสังขารร่างกายของท่านมันไม่สะดวกในการเป็นอยู่แล้วท่านก็บอกว่าควรทำความเข้าใจให้ได้มากในเรื่องสังขารร่างกายเปรียบเหมือนกับพระภิกษุหรือภิกษุณีที่กำหนดอธิธาตุกำหนดเวลาภิกษุณีหรือพระภิกษุยิ้มให้กันแล้วก็มีฟันเห็นขาวๆก็กำหนดเป็นอธิธาตุเป็นอารมณ์ก็สามารถมองเกิดสมาธิเกิดญาณปัญญานั้นเห็นแม่ชีและพระนั้นเหมือนกระดูกเดินได้เห็นไปเป็นแต่โครงกระดูกการที่เห็นเป็นกระดูกเดินได้นั้น
มันก็สภาพมันก็เห็นเป็นอนิจจังปรากฏความเปลี่ยนแปลงในสังขารร่างกายก็เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญญามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยบรรลุกันตรงนี้เองนี่เป็นวิธีบรรลุกันง่ายๆสมัยพระพุทธกาลก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายท่านก็บอกว่าคนเราถ้าอยู่กันเหมือนเราอยู่กันในห้องนี้กันหลายๆคนแต่ถ้าเรามากำหนดเพียงว่าหญิงก็นึกว่าผู้ชายเป็นพ่อชายก็นึกว่าผู้หญิงเป็นแม่และจะมีกิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นท่านก็แสดงให้เห็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าหญิงกับชายเกิดกิเลสตัณหานั้นเพราะเราไม่ได้นึกว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันมันนึกว่าเป็นคนอื่นแสดงว่าไอ้ความคิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยมันเลยทำให้เกิดอารมณ์พวกนี้แต่คิดว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันก็ถ้าจะนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรถ้าจะนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้แล้วคนเราถ้าลองสิว่างั้นทั้งเราอ่ะไอ้คนหนึ่งมันภรรยามันตายมันรักมากมันจะโดดเข้าลงไปในโรงศพจะโดดลงไปในโรงศพเวลาจะเผามันก็จะวิ่งเข้ากองฟอนพวกก็ต้องลั้งกันไว้จะตายตามความรักมากให้เพื่อนกันห้ามไม่ไหวก็เลยผลักไปเลยเอ้ามันอยากตายก็ผลักพอวิ่งไปถึงไฟก็มาร้อนเอามือกลุ่มหน้าเลยถอยออกมามันรู้ไอ้เพื่อนก็บอกแม่รู้งี้ปล่อยให้มันวิ่งเข้ากองไฟก็เลยความจริงมันร้อนมันก็ตายด้วยกันไม่ได้แต่บอกกับคนไหนเนี่ยสามีภรรยาตายคนไหนร้องไห้มากคนนั้นเนี่ยแต่งงานเร็วคนไหนร้องไห้มากคนนั้นจะต้องแต่งงานเร็วถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้มันกลัวว้าเหวก็จริงบางคนสามีตายแล้วร้องไห้เสียเหลือเกินเลยร้องแต่โถมเข้าไปหาแบบจะขาดใจตายเนี่ยจะไปนอนในโรงด้วยซ้ำไปตอนตายใหม่ๆจะไปนอนด้วยพอตายได้ไม่กี่วันก็มีแฟนใหม่เพื่อนก็ถามว่าอ้าวเองไม่รักสามีเองเลยเห็นตายแล้วร้องไห้มากมายเหลือเกินไม่เหมือนมีใครจะเคยจะพบอย่างนั้นเลยแล้วทำไมจึงมามีแฟนเร็วนักล่ะเขาบอกฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันเหงาไอ้ที่ฉันร้องไห้นะฉันกลัวจะฉันขาดนะฉันขาดทำให้ฉันเหงาฉันขาดเข้าไปอ่ะตอนนี้ฉันอยู่ไม่ได้หรอกคนเดียวฉันต้องมีเพื่อนนอนตรงนั้นเพื่อนยังได้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่ว่าคนที่ร้องไห้มากๆเลยจะรักกันจริงคือมันขาดกันแล้วก็เหงาแล้วก็บอกว่าคนเราที่มันรักกันมันก็รักไม่จริงหรอกพอเวลาตายแล้วมาไว้นานๆมันก็เปลี่ยนใจไอ้ที่รักกันนั้นเพราะมันกระดุกกระดิกได้จึงได้รักถ้าไม่กระดุกกระดิกได้นี่ก็จะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าปล่อยทิ้งสองสามวันมันก็น่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดใครจะน่ากลัวน่าเกลียดยิ่งกับคนที่เราเห็นไอ้เรานี่ทำให้พอหมดลมแล้วมันก็น่ากลัวน่าเกลียดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยทำให้เกิดหมดความรักหมดความอะไรฉะนั้นจึงว่าไอ้คนที่ว่าละรักกันละลองพอตายกันเถอะก็ไม่ยอมเอาไว้แล้วในบ้านถ้าเอาไว้มันก็ต้องเน่าเหม็นก็เกิดความกลัวขึ้นมาทั้งกลัวทั้งเกลียดพอร่างกายนี่มันพอหมดลมแล้วมันก็น่าเกลียดเข้ามาทันทีไอ้ความน่ารักตรงไหนมันก็ไม่มีน่าจะพิศวาสมันก็ไม่มีแล้วพอคนเราหมดลมนี่ความน่ารักก็หมดแล้ว
ันก็กลายเป็นน่าเกลียดไปไม่มีอะไรดีมองไปแล้วมันก็ไม่น่าไม่ว่าตรงไหนจะสวยได้งามได้ไอ้ตรงที่รักกันก็ตอนที่ยังมีลมพอหมดลมแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่มีใครอยากเข้าใกล้มองแบบคนน่าเกลียดแล้วไม่ได้มองแบบคนน่ารักแล้วถ้าจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไกลๆแล้วทิ้งไว้สักสองสามวันก็จะไม่อยากเข้าใกล้แล้วอันนี้จึงว่ามันก็เลยเป็นของที่ไม่น่ารักฉะนั้นจึงว่าแม้แต่ตายแล้วก็ยังกลัวอีกเอาไปเผาไฟแล้วก็ยังกลัวอีกต้องหาคนนอนเป็นเพื่อนเพราะอะไรเพราะกลัวมันจะมาให้เห็นอีกกลัววิญญาณจะกลับมาเห็นยังกลัวซะอีกทั้งเกลียดทั้งกลัวนี่ความตายมันเป็นอย่างนี้ไปผู้เดียวไม่มีใครไปด้วยไม่มีใครรักตามเราไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พิจารณาท่านว่างั้นท่านบอกให้พิจารณาให้พิจารณาว่าคนเรามันรักกันตรงไหนในสังขารร่างกายเนี่ยมันมีดีกันตรงไหนท่านว่างั้นพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นของดีพิจารณาเห็นความจริงไอ้ที่ดีเนี่ยมันก็หลงว่างั้นถ้าหลงมันก็ว่าดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติจึงต้องพิจารณาให้มากจึงจะรู้ของจริงดอกธรรมะที่หลุดพ้นก็หลุดพ้นเป็นพระอริยเจ้าคนที่มองเห็นสังขารร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเรามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงนี่เองไม่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นสัจธรรมเห็นจิตใจของตัวเองได้ดีขึ้นการแสดงธรรมะของหลวงพ่อก็แสดงได้ซาบซึ้งในใจได้มากเรื่องธรรมะที่ท่านแสดงในเมื่อที่เราไปนมัสการท่านพระผู้มีธรรมะแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมพูดธรรมะให้พวกเราได้ชื่นชมมีปีติในกำลังใจปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ได้พูดต่อไปอีกว่าคนเราถ้ามาพิจารณาดูแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็เวลากินอาหารท่านก็บอกว่ากินอาหารก็จะเป็นนึกอย่าเป็นนึกเป็นเป็ดจะเป็นนึกเป็นหมูเป็นกุ้งเป็นหมูว่างั้นจะเป็นนึกเป็นสัตว์ถ้านึกแล้วก็กินผิดให้นึกว่ากินเป็นธาตุบางคนกินเข้าไปแล้วพอไปนึกเป็นไก่ก็ปรากฏเป็นไก่ขึ้นมาไปนึกเป็นปลาก็เหมือนปลาว่ายน้ำมามันก็เลยเป็นตัวตนให้นึกว่ามันเป็นธาตุนั้นจิตมันจะได้ไม่กำเริบถ้ากินเป็นธาตุแล้วไม่กินไม่ผิดถ้ากินเป็นสัตว์ไม่พิจารณาแล้วมันผิดมันเป็นตัวตนขึ้นมาให้พิจารณามากๆในเวลาทานอาหารจิตมันจะได้สงบอันนี้พระผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมพิจารณาอยู่เสมอเรื่องปัจเจเวขณะเรื่องการพิจารณาอาหารแต่ชาวบ้านเราไม่ก็ได้พิจารณาก็ต้องการกินเอารสนั่นเองกินให้มันอร่อยแต่ความไม่จริงไอ้รสมันก็แค่ปลายลิ้นเท่านั้นเนี่ยไปอยู่ในท้องมันจะอร่อยแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ให้กำลังวังชาได้เหมือนกันอันนี้เรื่องถึงว่าการที่คนเราต้องรู้จักการเป็นอยู่การบริโภคคือไม่ใช่ว่าเราจะนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวแต่การกินเราไม่ได้พิจารณามันก็ขาดหลักปฏิบัติไปที่หลวงพ่อแสดงให้พวกเราฟังก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ออกมาจากจิตใจจริงๆเป็นหลักที่ปฏิบัติได้ที่ท่านเห็นท่านเข้าใจท่านก็แสดงให้เราเข้าใจอันนี้ก็เป็นบุญหูของพวกเราที่ท่านเอาธรรมะ
ออกจากจิตใจของท่านมาแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟังท่านก็บอกเมื่อจบแล้วท่านก็บอกว่าที่แสดงให้ฟังนี้ก็แสดงเพื่อพระเพราะมีเครื่องรับได้เพื่อพระบวชจะได้ปฏิบัติพ้นทุกข์จะได้ไม่สึกหาราเพศพอเห็นว่าพระนี่รับธรรมะได้และญาติโยมก็รับได้ท่านบอกว่าคนเรามันก็ควรจะปรงกันบ้างเหมือนกันถ้าหากว่าไม่ปรงแล้วมันก็จะทำให้คนเราผิดศีลผิดศีลข้อประกาเมกันมากเรื่องผัวเรื่องเมียนี่ผิดกันมากก็เพราะไม่ได้พิจารณากรรมฐานการไม่พิจารณากรรมฐานก็ทำให้คนเราลืมตัวไม่อาจผิดพลาดศีลธรรมได้แต่ถ้าเราพิจารณากรรมฐานเอากรรมฐานมาไว้ที่ตั้งก็ศีลข้อนี้ก็จะไม่บกพร่องอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคนเราถ้าหากว่าใกล้ชิดพูดคุยหยอกล้อกันแล้วจะทำให้ผิดศีลได้ง่ายแต่ถ้าไม่ใกล้ชิดไม่พูดคุยไม่หยอกล้อการผิดศีลก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นศีลข้อกาเมนี่มันก็คือศีลที่ต้องหยอกล้อพูดคุยกันให้เกิดอารมณ์นั่นแหละคือการผิดได้ง่ายฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็คงจะไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดอันนี้เราก็ต้องเข้าใจการวางตัวการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นบุญเป็นมงคลอันเลิศอันประเสริฐแค่วันหนึ่งเราคุยกันสัก5นาที10นาทีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นการอบรมสร้างบุญกุศลเป็นสัมมาวาจาที่เจรจาชอบธรรมอันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดแล้วก็เป็นการพูดคุยกับคนที่ตามองค์มรรค8ฉะนั้นการได้ยินก็เช่นเดียวกันการได้พูดคุยก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะพูดคุยกันในเรื่องธรรมะไม่ควรจะพูดคุยเรื่องอื่นเพราะว่าความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาหาเราและเราถ้าเรามัวคุยเรื่องอื่นอยู่เราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าใจในเรื่องความรู้ของเรื่องธรรมะเกิดแก่เจ็บตายก็ทำให้เราเนี่ยได้สติระลึกได้ทำให้เป็นคนไม่หลงไม่ลืมบุญกุศลทำให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำความดีได้มากกว่าคนที่ไม่ได้คุยธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะก็พอดีไปเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งเตรียมตัวจะออกจากโรงพยาบาลก็ดีใจที่ได้พบบอกว่าหมอก็สั่งผ่าตัดวันนี้เองซึ่งเป็นคนอิสลามแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธเป็นสาวอิสลามแต่เปลี่ยนมาเป็นพุทธก็มาแต่งงานกับพุทธก็เลยมีครอบครัวแล้วก็บอกว่าพอดีพระท่านไปเยี่ยมพระเยี่ยมโยมน้อยก็เลยบอกยาให้ยาแก้นิ่วในไตก็กินเข้าไปแล้วพอดีพอบอกให้เมื่อคืนก็เลยหนีหมอไปที่บ้านบอกโยมนาหาไอ้ซื้อสันส้มซื้ออะไรมาให้ไม่ครบไม่ได้งั้นเพราะต้องใส่ไอ้สันส้มแล้วก็ดินประสิวแล้วก็กับใส่เข้าไปในแตงกวาแล้วก็กินเผาไฟกินแกก็เลยหนีไปบ้านแอบหมอหนีไปพอรุ่งขึ้นจะต้องผ่าตัดก็แอบหนีไปกินเสร็จแล้วก็กลับมาแต่งตัวแต่งเนื้อเป็นคนไข้ต่อบ้านแกก็อยู่หลักสี่พอกินเสร็จแล้วแกก็เลยถ่ายออกมาปัสสาวะถ่ายออกมาเป็นตะกอนเป็นก้อนเป็นตะกอนแสดงว่านิ่วในไตออกมาแล้วแกก็เลยหายปวดวันนี้ก็เลยหายปวดแกก็เลยขอหมอกลับบ้านจะไปทำงานบางงานยังไม่เสร็จบางอะไรต่ออะไรก็แกก็อ้อนวอนหมอแกกลัวผ่าตัดแกก็เลยแต่ไม่ได้บอกหมอว่ากินยาจนนิ่วหลุด
ไม่ได้บอกว่ากินยานิ่วหลุดก็หมอก็เลยคงนึกว่าคนไข้หายพอดิที่ไปอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่จริงจะผ่าตัดวันนี้ก็เลยหมอก็เลยให้ออกเพราะคนไข้ไม่ต้องการผ่าแกก็บอกว่าเป็นบุญของแกจริงๆแกก็คอยพูดโทรตลอดรู้สึกแกบอกแกอยากเข้าวัดว่างั้นบอกนี่จะต้องไปวัดสังฆทานให้ได้พวกวันนี้จะต้องมาวัดสังฆทานว่างั้นเกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากคือมองเห็นว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ทุกข์ได้บอกเมื่อสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจว่างั้นแกก็เลยออกโรงพยาบาลมาพร้อมกันก็เลยขึ้นรถมาพร้อมกันก็เลยตอนที่จะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่โรงพยาบาลภูมิพลแกก็ขึ้นรถมาถึงที่บ้านแกด้วยที่ดักสี่จะบอกพรุ่งนี้จะไปวัดสังฆทานแล้วก็ดีใจที่ว่าแกไม่ต้องผ่าตัดนิ้วในไตได้ออกไปแล้วแกถือว่าเป็นบุญกุศลช่วยแกบอกว่าโชคดีที่แกไปอยู่โรงพยาบาลเตียงนั้นแล้วก็ทำให้นาเนี่ยน้อยเนี่ยไปนอนอยู่ใกล้ก็ทั้งได้พูดคุยกันแล้วก็พระก็เลยไปบอกยาให้เลยไม่ต้องผ่าตัดอันนี้แกก็เลยดีใจที่เหมือนบุญมาช่วยแกแกบอกเมื่อก่อนมีเพื่อนก็ไม่เข้าใจเหงาอยู่คนเดียวก็เหงาเลิกงานแล้วเพื่อนก็พาไปเที่ยวกินข้าวกินเหล้าอะไรบางทีก็ไม่รู้จะแก้ทุกข์ไงคนที่จะพาเข้าวัดก็ไม่มีก็มีแต่เพื่อนชวนไปกินเหล้าไปเที่ยวแล้วก็ชวนไปเล่นไพ่อะไรเงี้ยแกก็บอกว่ามันไม่มีทางออกไม่ไปก็ไม่ได้สังคมบอกรู้สึกแกมองเห็นว่าเดี๋ยวนี้แกพอใจแล้วที่จะเข้าวัดแทนที่จะไปอย่างนั้นคนเราเมื่อเจอพระก็เกิดศรัทธาเกิดปีติก็เรียกว่ามันปลาบปลื้มใจนะเหมือนกับตัวเองพ้นทุกข์ไปได้ที่มากินยาพระแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดทั้งที่ตนเองเคยเป็นอิสลามมาเก่าก็มากลายเป็นพุทธไปถือพุทธแล้วก็กลับมีความสุขที่พุทธศาสนาก็ช่วยได้เป็นบางอย่างทางด้านจิตใจก็เท่าด้านจิตใจก็คือช่วยได้ตลอดไปก็พอดีเมื่อวานเมื่อสองสามวันนี้ก็มีโยมมาที่วัดมาเอายาแก้นิ้วในไตก็บอกว่าลูกสาวมาขอนิ้วยาแก้นิ้วในไตก็บอกว่ายาเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกอาตมาก็ให้ไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะหายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้พอใครมาขออาตมาก็ให้บางคนก็บอกว่ายาเนี่ยแก้ได้แต่อาตมาก็ให้ไปก็ไม่รู้มันจะหายจริงหรือเปล่าไอ้ต้นยาที่ให้ไปเนี่ยก็บอกว่าหายสิที่มาเอานี่เพราะคนที่เขาไปกินแล้วหายบอกใครแล้วบอกว่าคนที่เป็นอิสลามที่เขานอนป่วยโรงพยาบาลเป็นผู้ชายที่เมียก็มาเอาอ๋อวันนั้นพอดีมีคนเป็นผู้หญิงเขาเป็นนับถืออิสลามเขามาขอยาเพื่อนพามาแล้วก็ตัดให้ไปแต่ก่อนจะให้ไปแล้วก็บอกว่าถ้าหายจะต้องถือพุทธงั้นถ้าหายจะต้องนับถือพุทธนะเขาบอกไม่ได้งั้นเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษก็อ้าวก็โยมจะตายแล้วเนี่ยไม่มีทางหายแล้วหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้กำลังนอนทุรนทุรายอยู่โรงพยาบาลรอความตายเนี่ยถ้าตายแล้วโยมจะถ้าตายแล้วก็ถือว่าเป็นคนก็ไม่มีทางอะไรช่วยแล้วก็ถามว่าเอายานี่ไปกินหายก็ถือว่าคนใหม่แล้วอิสลามนั้นได้ตายไปแล้วคนใหม่นี่พุทธเป็นคนพุทธแล้วเพราะมากินยาของพุทธได้รักษาให้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับเขาบอกไม่ได้เขาถืออิสลามก็มาตามประเพณีมากันตั้งแต่ปุญญาตยายบอกเอ้าถ้าคุณไม่ได้กินยาคุณก็ตายสามีคุณก็ตายคุณจะเอาทางไหนล่ะเขาบอกเขากลัวพระเจ้าลงโทษแล้วบอกกลัวพระเจ้าลงโทษเลยบอกถ้าพระเจ้าเนี่ยรักเราจริงนะพระเจ้าก็ควรจะ
ไม่ลงโทษเราสิเพราะเรารักพระเจ้ามากอุตส่าห์สวดมนต์ภาวนาละหมาดถึงพระเจ้าวันหนึ่งตั้ง5-6ครั้งอย่างเงี้ยแล้วทำไมพระเจ้ามาลงโทษให้เราเป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นจะตายเนี่ยทำไมพระเจ้าไม่ก็ลำเอียงสิบางคนเขาไม่ได้รักพระเจ้าเลยแต่ว่าทำไมเขาไม่เป็นโทษไม่เจ็บไม่ป่วยเลยอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยรักพระเจ้าอย่างมากมายอย่างเงี้ยแต่กลับเอาโทษเอาโรคมาให้เราอย่างร้ายแรงเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมสิอุตส่าห์สวดอ้อนวอนอยู่ทุกวันแต่กลับเอาโรคร้ายเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยก็เอามาให้ทั้งที่เราเคารพพระเจ้าไอ้การลงโทษก็ต้องลงโทษคนไม่ดีคนที่ไม่รักพระเจ้าสิที่คำสอนนั้นที่กล่าวไว้นั้นกล่าวว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะลงโทษแต่นี่คนที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ยังกลับลงโทษนี่เราจะนับถือพระเจ้าทำไมถ้าเรานับถือพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรารักเราเคารพนับถือแล้วกลับลงโทษเราเนี่ยเราเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็มาอ้างว่านี่เนี่ยท่านทำไม่ถูกเราจึงลงโทษท่านและทำไมไม่บอกเลยก่อนที่เราจะเป็นโน่นเป็นนี่แสดงว่าพระเจ้านี่คนไหนเป็นอะไรก็ถือว่าลงโทษหมดถ้าคนไม่เป็นแสดงว่าพระเจ้ารักพระเจ้าไม่ลงโทษทั้งที่คนที่ไม่เป็นนั้นก็ไม่เคยรักพระเจ้าเลยไม่เคยไหว้พระเจ้าเลยก็ไม่เห็นพระเจ้าลงโทษทำไมจึงไปลงโทษสำหรับคนที่รักพระเจ้าเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเป็นดินถล่มอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คนนับถือพระเจ้าทั้งนั้นอดตายกันอะไรการเกิดมีการตายการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะมากมายก็ด้วนแต่นับถือพระเจ้าเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนศาสนาไม่ได้แต่ความจริงเราลองใจเขาดูพูดเพื่อลองใจเขาดูว่าเขาจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของศาสนาพุทธแล้วเราก็ให้ยาเขาไปแสดงว่าเขาก็ไม่นับถือแบบไม่มีเหตุผลบอกแสดงว่าสามีของคุณเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ช่วยเลยถ้าพระเจ้าช่วยสามีคุณจะต้องไม่ป่วยแล้วเมื่อป่วยแล้วก็นิ้วเนี่ยต้องหลุดออกจากไตนี่ก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากไตได้แล้วหมอก็ไม่สามารถจะผ่าตัดให้ได้ด้วยแสดงว่าไม่มีทางอะไรแล้วนี่อย่างการกินยานี่จะหลุดหรือไม่หลุดก็ยังไม่รู้เลยถ้าไม่หลุดสามีคุณก็ต้องตายอย่างเงี้ยพอนอนปวดทุรนทุรายแล้วเนี่ยแต่นี่ที่อาตมาให้ไปก็ลองเสี่ยงดูบางทีจะเป็นบุญของโยมก็พอดีไปกินแล้วก็หลุดโยมคนใหม่มาก็เลยได้คำแนะนำก็เลยมาเอายาบอกว่าคนที่เป็นอิสลามนะเขาเอาไปให้สามีเขากินแล้วก็หลุดแต่พุทธศาสนาเรานะไม่เอาอย่างนั้นหรอกไม่บังคับใครไอการกินยาของพุทธศาสนากินของพุทธเจ้าหายแล้วจะมาถือนับถือพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการเพราะพุทธเจ้านี่จะไม่บังคับใครและจะไม่ไปไม่ใช่อุบายอย่างใดอย่างนั้นเลยพุทธเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าทางนี้เป็นทางสัมมาทิฏฐิเป็นทางแห่งองค์มรรค8เป็นทางเห็นถูกต้องคือชี้ให้เห็นก่อนว่าท่านจะเดินหรือไม่เดินท่านจะนับถือหรือไม่นับถือถ้าท่านไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่นับถือก็เป็นเรื่องของท่านพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่านี่ถ้าเธอมากินยาฉันหายเธอก็ต้องนับถือของฉันนับถือฉันนับถือศาสนาฉันพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นสัพพัญญูยุตยานเลยการที่คำสอนพุทธเจ้าน่ะเป็นคำสอนของสัพพัญญูยุตยานที่เป็นปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาที่ปราดเปรื่องเรืองยิ่งกว่าสมณะชีพราหมณ์อันใดในโลกเพราะอะไรเพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในการสั่งสอนคนให้เห็นโทษเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นสัจธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องเพราะคนเราจะเห็นคนจะนับถืออะไรนั้นมันก็ต้องพร้อมก่อนมันต้องเข้าใจมันต้องพิสูจน์ได้ก่อนถือว่าอันนั้นถูกหรืออันนั้นผิดอันนั้นดีหรืออันนั้นชั่วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันทิฏฐิตรงไหนมันเห็นอะไรถูกต้องเห็นสัมมาสมาธิจิตใจมันมีความสงบแค่ไหนคนเราถ้ามีความสงบมันก็ยังรู้ได้ซึ่งวาระจิตสามารถจะรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นรกนิพพานได้เมื่อรู้ได้แล้วตัวเองก็
มีความเชื่อความเข้าใจเมื่อนั้นเองจริงจะปฏิญาณตนเปลี่ยนศาสนามานับถือความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่เราพูดไปนั้นก็เป็นการอุบายเพื่อหยั่งใจคนแต่ว่าคำสอนพุทธเจ้านี่จะไม่ใช้วิธีด้วยกันไปบังคับขู่เข็นหรือไปโน้มน้าวแบบประเภทที่กินยาฉันแล้วเธอต้องมาเปลี่ยนศาสนาเธอเป็นถ้าเธอจะเธอกินยาของฉันถ้าเธอไม่กินเธอก็ตายฉันก็ไม่ถ้าเธอไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาฉันก็ไม่ให้ยาเธอกินแต่ถ้าเธออยากจะกินยาเธอก็ต้องเปลี่ยนศาสนาถ้าฉันรักษาให้เธอหายเธอฉันรักษาเธอหายแล้วเธอต้องถือศาสนาของฉันอะไรคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่สอนเลยในเรื่องพวกนี้จะไม่ชักนำคนมาในทางนี้เลยที่จะชักนำคนให้เลื่อมใสศรัทธาคือให้เห็นคุณพระรัตนตรัยว่าคุณของพระรัตนตรัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีคุณอันประเสริฐอย่างไรที่เข้าไปนับถือแล้วเกิดความสุขกายสบายใจพ้นทุกข์ได้ทางใจเมื่อเห็นคุณของพระรัตนตรัยนั่นเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนเป็นในตัวฉะนั้นเราเป็นสาวกจึงไม่บังคับใครให้มานับถือพุทธศาสนาเดี๋ยวจะทำให้คำสอนพุทธเจ้านั้นมัวหมองไม่เป็นสัพพัญญูยุตญาณที่พระองค์ทรงฉลาดในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้คนยอมรับเหตุผลเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนามีเหตุมีผลมีเหตุเกิดเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลสอนให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันมีเหตุเกิดขึ้นมันก็ต้องมีผลตามมาแล้วก็ลงเอยด้วยกันให้เชื่อกรรมว่าการกระทำคนเรานั้นสืบเนื่องมาจากกรรมอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทำกรรมดีย่อมได้ดีทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วชั่วโดยตรงไหนชั่วที่ใจใจนั้นก็ดำริมาเป็นกรรมมาเป็นมโนกรรมก็ออกมาจากกายกรรมวจีกรรมมาเป็นมโนกรรมสร้างสมอารมณ์ไว้แล้วก็อันนั้นผลักดันไปสู่กรรมทั้งอดีตทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนเชื่อกรรมและพิสูจน์ในเรื่องของกรรมผลของกรรมนั้นจะให้ผลตามมาเหตุเพราะเราทำความดีนี่ครับเป็นเหตุและผลที่มันตอบสนองมาด้วยความดีก็คือเป็นผลกรรมฉะนั้นจึงว่าเราหนีกรรมไปไม่พ้นเราหนีความจริงไปไม่พ้นฉะนั้นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนมีเหตุมีผลให้เชื่อกรรมให้เห็นกรรมการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเราก็ดีนี่เป็นผลกรรมของเราทำไว้ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่มีวิธีการในการบังให้ใครเชื่อได้แบบประเภทที่ไม่กำบันทุบดินเนี่ยก็ประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติก่อนไม่ได้มีเหตุผลก่อนเพียงยาหม้อเดียวหายแล้วมาให้นับถือศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนเพราะมันมีค่าน้อยไปเหลือเกินยาเพียงหม้อเดียวมันมีค่าน้อยแต่ว่ามันมีค่ามากสำหรับคนกินแต่มันมีค่าน้อยสำหรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เลยกับยาหม้อนั้นการที่จะนับถือพุทธศาสนานั้นต้องมีเหตุผลต้องมีศรัทธามีความเข้าใจคำสอนพุทธเจ้ามันในเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาเราเข้าใจคำสอนแล้วเราก็ยอมรับนับถือนั่นคือการทำให้ศรัทธามั่นคงที่เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคนที่เป็นประชาชนชาวพุทธบริษัทที่ไม่เข้าถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายฉะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นเองเราจะต้องเอาพระมาประยุกต์ทุกวัดจะต้องมีการรณรงค์ในการเรียนและปฏิบัติธรรมพระทุกวัดจะต้องคำนึงนึกถึงว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเรามาบวชนี้เรามาศึกษาธรรมะวินัยให้เราจะต้องทำใจให้สงบจึงจะเป็นพระ
แต่ถ้าเราบวชแล้วเราศึกษาธรรมวินัยแต่ใจของเราไม่สงบทั้งๆที่เรารู้ธรรมวินัยแต่เราทำไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับนกแก้วนกขุนทองที่มันพูดได้แต่ทำไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราถ้าพระทุกวัดได้ตื่นตัวว่านิจรณะนิพพานสัจฉิกิริยาที่การมาบวชนี้บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งบวชเพื่อทางพ้นทุกข์เพราะสัญลักษณ์ของพระก็คือมีเพียงผ้าสามผืนเสื้อผืนหมอนใบมีบาตรเพียงใบเดียวซึ่งไม่สะสมโลภโมโทสันไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญอะไรอีกแล้วเพียงต้องการธรรมะคำสั่งสอนเพื่อคำว่านรนิพพานคือทำให้แจ้งใจให้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าถ้าไม่มีกำไรก็ให้เสมอตัวไม่ขาดทุนนั่นถูกแล้วบวชเพื่อจะสร้างกรรมอันเป็นอัพยากตธรรมบุญก็ให้สูงไปกว่าบุญบาปก็ให้พ้นไปการบวชนั่นคือการออกจากทุกข์ฉะนั้นพระถ้าคำนึงนึกถึงว่าเราบวชทำไมเราจะบวชเพื่ออะไรเราบวชแล้วเรากินข้าวชาวบ้านเราทำงานของตัวเราแล้วเราช่วยอะไรกับพุทธศาสนาได้บ้างสร้างศรัทธาญาติโยมได้หรือเปล่าญาติโยมที่มองเราในแง่ไหนแล้วเรามองในญาติโยมมองอย่างไรที่ญาติโยมตักบาตรทำบุญใส่บาตรให้เราไหว้เราทุกวันนั้นไหว้เพื่ออะไรเขาเคารพเราหรือเขาเคารพพุทธเจ้าหรือเคารพศีลถ้าเราไม่มีศีลเขาจะไหว้เราไหมถ้าเราไม่มีพระเหลืองเขาจะไหว้เราไหมเขาจะเอาข้าวน้ำให้เรากินไหมเขาจะกราบไหว้บูชาขนทรัพย์สมบัติในบ้านของเขาเนี่ยมาฝากไว้กับพระให้กับพระเนี่ยมากมายบางคนในศรัทธาถึงก็ถอดแหวนเพชรถวายพระเลยพระเข้านิโรธสมาบัติบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าได้จำแรงตัวมาความศรัทธาในถอดแหวนเพชรถวายเลยมีทรัพย์สมบัติอะไรก็จะให้นั่นเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนพวกเราความอัศจรรย์อันเนี้ยที่ทำให้คนสละความโลภได้ก็เพราะว่าคุณธรรมศีลธรรมที่เรามีผ้าเหลืองหุ้มห่อก็ทำให้คนเกิดศรัทธาถ้าเราทิ้งศีลไปทีเนี่ยใครจะไหว้ใครจะให้ใครจะยกสมบัตินั้นเป็นของมีค่าให้อันนี้ถ้าพระทุกวันและทุกวัดเมื่อก่อนจะบวชก็ดีบวชใหม่ก็ดีได้คำนึงนึกถึงเรื่องนี้ก็คงจะคิดบวชปฏิบัติคงจะคิดช่วยศาสนาถือไม่คิดช่วยศาสนาเอาตัวรอดก็ยังดีคิดจะปฏิบัติเพื่อตัวรอดก็ดีแต่ถ้าคิดปฏิบัติด้วยที่จะช่วยศาสนาด้วยหรือว่าปฏิบัตินั่นแหละคือการช่วยศาสนาถ้าพระที่มาบวชในพุทธศาสนาได้คำนึงนึกถึงความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเข้าเจริญมากมายทำให้พระทุกวัดได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยก็ไม่ต้องไปหาพระที่ไหนไปเผยแพร่แหละก็พระในหมู่บ้านของเรานั่นแหละได้เข้าใจวิธีธุดงค์กรรมฐานปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจอย่างไรว่าจะเป็นพระก็เอาวิธีทางที่เป็นพระแบบสงบมาใช้ญาติโยมก็ศรัทธาเริ่มใสก็ประพฤติปฏิบัติตามมีความสงบตามก็เข้าใจพระได้ง่ายขึ้นถ้าจะมารออยู่แต่วัดสังฆทานหรือวัดชนประทานหรือพระกรรมฐานพุทธศาสนาเราคงเจริญไม่ทันหรอกคงช่วยอะไรได้ไม่มากเลยคงจะล่าช้าหรือเกินในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาคงกินเราหมดเพราะเขาพร้อมใจกันที่จะรณรงค์ทุกคนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกิจศาสนาหมดเอาพูดกันง่ายเนี่ยคนที่เป็นคริสตศาสนากับอิสลามเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาของเขาเนี่ยเขาป้องกันศาสนาเขาจริงๆเลยเขาไม่เคยโจมตีศาสนาตัวเองเลยเขาใครบอกอิสลามไม่ดีนี่เขาโกรธมากเลยเขาต้องบอกอิสลามว่าเขาที่หนึ่งในโลก
ป็นศาสนาโลกอิสลามคนที่นับถือคริสต์ศาสนาถ้าใครบอกคริสต์ไม่ดีนี่เขาโกรธเหลือเกินเขาบอกพระเจ้าของเขาเท่านั้นเนี่ยที่ไหนทุกอนุปรมาณูเนี่ยหรืออนุไอทุกแห่งไปเนี่ยที่อยู่ในสากลโลกเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าทั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างแม้แต่ลมหายใจหรือว่าอะไรทุกเสี้ยวเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาพูดเลยว่าตีคุมหมดเลยว่าพระเจ้าของเขาอยู่ทั่วไปฉะนั้นท่านจึงหนีพระเจ้าไม่พ้นอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือพระเจ้าทั้งนั้นเขาไม่เคยดูถูกพระเจ้าของเขาเลยเขาไม่เคยนั่นเลยเขายกย่องมากเลยและพระของเขานะเขาก็กราบไหว้เขาก็เคารพมากถ้าใครมาโจมตีเรื่องพระของเขาเนี่ยเขาจะป้องกันมากเลยความเป็นจริงพระของเขากับพระของเราเนี่ยต่างกันมากเลยนะพระของศาสนาอื่นเนี่ยพระของเขาเนี่ยกินเหล้าก็ได้มีครอบมีครัวก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างแต่เขาก็นับถือเพราะพวกนั้นรู้คำสอนและปฏิบัติตามคำสอนถูกต้องแต่พระของเราเนี่ยก็ปฏิบัติเรียกว่าถือพรหมจรรย์อยู่กับวัดตรวจมนต์ภาวนาแต่บางองค์ก็ขาดการสำรวมก็รู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ในความเป็นพระอะไรเงี้ยแต่ของเราก็ยังดีมากเลยถ้าจะมองกันแล้วก็ของเราก็เรียกว่าแหมข้าวเย็นก็ไม่กินแล้วก็แถมอยู่กับวัดถือพรหมจรรย์ก็นับว่าหาได้ยากเสียสละจากบ้านจะเกินมาทุกอย่างซึ่งเป็นพระนี่ทำได้ยากมากเลยพระของพุทธศาสนาเนี่ยของเขานั้นไม่ทำเป็นพระเขาไม่ยากอะไรเป็นชาวบ้านเนี่ยพอจะเป็นพระเขาก็ไปสมมติตัวว่าวันนี้จะบวชแล้วอะไรเงี้ยก็ไปปฏิญาณกับคำสอนเขาก็เป็นนักบวชพอศึกมาเดือนหนึ่งเขาศึกมาเขาก็มีลูกมีเมียแล้วก็แถมพระก็สามารถมีเมียไม่เกิน4คนเงี้ยเขาก็ยังนับถือผู้นั้นเป็นผู้นำในทางพุทธในทางศาสนาเขาได้เขาก็ไม่เคยโจมตีติเตียนเลยว่าพระเสียหายเขาก็ยังนับถือว่าเป็นพระเขายังนับถือดีมากกว่าพระเราอีกเขาเห็นพระเราเขากลับดูถูกว่าหัวโล้นบ้างอะไรเป็นพวกประเภทขอทานบ้างอะไรเขากลับดูถูกอีกพอเห็นพระของเขาถึงกฎบัญญัติของเขาเนี่ยมีเมียไม่ให้เกิน4คนทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรได้เลยเลิกละกิเลสไม่ได้เลยโลภโกรธหลงก็ยังมีอยู่แต่รู้จักเพียงพิธีกรรมนำคนได้เท่านั้นเองเขาก็กลับไปศรัทธาเริ่มใสแสดงว่าศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเข้าใจศาสนาเขามากเลยเขาซึ้งในศาสนาของเขาอันนี้พูดกันตามจริงนะแสดงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พระของเขาเนี่ยสอนคนให้ฝังแน่นอยู่ในศาสนาของเขาเขาซึ้งในศาสนาของเขาเขาจึงได้ไม่ยอมเชื่อศาสนาอื่นเลยและเขาก็ไม่ว่าศาสนาไหนดีกว่าเขาเลยเพราะเขามองแต่คนของเขาดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนเราที่รักกันเนี่ยพอรักกันแล้วเนี่ยมันเห็นแต่ความดีกันทั้งนั้นความชั่วมองไม่เห็นเลยซึ่งสามีจริงๆก็เลวกินเหล้าเมายาสู้กับสามีคนอื่นก็ไม่ได้แต่มันก็รักใครจะมาด่าว่าสามีใครจะมาทำอันตรายนี่เราต้องปกป้องที่สูงที่สุดเลยทั้งที่สามีของเราเนี่ยเลวแสนเลวเราก็รักมากกว่าสามีคนอื่นทุบตีกันบ่อยๆก็ยังรักอยู่นั่นเองอันนี้จึงว่ามันมีความรักแบบเข้าข้างตัวอย่างนั้นแต่ว่าแสดงว่าเขาสามารถที่จะปลูกฝังความรักในศาสนาของเขาให้กับคนของเขาได้แน่นแฟนเหลือเกินเนี่ยแต่มานึกชมเชยกันเขาว่าทำยังไงพุทธศาสนาเราจะได้ไปลอกความรู้สึกอันนี้เอามาใช้ได้บ้างทำไมว่าพระของเราซึ่งเป็นพระจริงๆเนี่ยแล้วก็ญาติโยมของเราอุบาสกบาติกาเนี่ยทำไงจะได้เป็นคนแบบมั่นคงในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่โจมตีศาสนาตัวเองไม่ติเตียนศาสนาตัวเองแล้วก็พยายามเอาศาสนาของตัวเองเนี่ยเผยแพร่ใครมาด่ามาว่าศาสนาก็ปกป้องสามารถพูดได้อธิบายได้ด้วยว่าศาสนาเราดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น
เป็นคนที่โจมตีในเรื่องโจมตีแต่นี่มันไม่งั้นสิคนเราพอบอกพระที่นั่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีพวกเราก็เลยโจมตีพระไม่ดีไปอีกญาติโยมทายกทายิกาทำบุญไม่ดีเราก็เลยโจมตีอีกฉันไม่อยากเข้าวัดหรอกวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเราก็เลยโจมตีทายกกลายเป็นคนกินเงินวัดเป็นคนไม่เข้าอันนี้จะทำเราไม่ได้แก้ไขกันแสดงว่าเรามองไม่เห็นจุดเสื่อมของพวกเราจุดเสื่อมของพวกเราอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงพระกับโยมที่ไม่เข้าถึงพุทธศาสนานี่เองคือมองกันในแง่ผิดๆก็เลยไม่ศรัทธาก็เลยใครๆก็ไม่อยากเป็นทายกใครๆก็ไม่อยากบวชไม่อยากปฏิบัติเพราะมองเห็นแต่ข้อบกพร่องความเจริญไม่มีแต่ความไม่จริงนะพุทธศาสนาของเราสอนไว้ดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ปฏิบัติตามให้ดีเท่านั้นเองอันนี้น่าเสียดายแต่มาอยากให้พุทธศาสนาเราเนี่ยสร้างความรู้สึกกันมาใหม่ว่าทำยังไงดีอุบาสกอุบาสิกาของเราเนี่ยจะเป็นคนเข้าใจพุทธศาสนาลึกซึ้งสามารถแก้ไขได้เหมือนกับศาสนาอื่นเนี่ยพอใครไปถามเรื่องศาสนาของเขาเนี่ยเขาอธิบายเป็นคู่เป็นช่องเป็นคู่เป็นแควจ้ะสามารถอธิบายให้คนศาสนาอื่นเนี่ยเข้าใจของศาสนาเขาได้แสดงว่าเขาสนใจเขาศึกษามากเขาอ่านเขาฟังมากเลยแสดงว่าพวกคริสต์ก็ดีพวกอิสลามที่แสดงว่าเขาอ่านเขาฟังมากเขาจึงได้เข้าใจศาสนาเขาลึกซึ้งทุกคนอันนี้ลึกซึ้งในศาสนาของเขานะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตมาเคยไปที่มูเซอร์น่ะเด็กๆอ่ะเราบอกว่าเราแกล้งหยอกลองภูมิเด็กว่าเด็กพุทธกับเด็กอิสลามนั้นมันต่างกันแหละทั้งที่เป็นมูเซอร์อยู่ในป่าถามว่านับถืออะไรเขาบอกนับถือมูเซอร์บอกว่ามูเซอร์นับถืออิสลามคนหนึ่งบอกนับถือไอ้คริสต์เนี่ยถือพระเจ้าพระเยซูเราบอกว่าพระเยซูนี่นะพระเจ้าเนี่ยเขาไม่มาเมืองเราหรอกเมืองเรานี่มีแต่พุทธเจ้านะพุทธเจ้าที่มาถึงพระเยซูเขาถูกไม้กางเขนตรึงแล้วตีด้วยตะปูแล้วเขาตายแล้วเขาไม่มีอิทธิพลเขาขนาดตัวเองเขายังถูกไม้กางเขนตรึงเขาไม่สามารถจะมาเมืองเราได้แล้วเขาช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยเรื่องอะไรเขาจะมาช่วยคนอื่นบอกเขาบอกช่วยได้มาได้บอกมาได้อย่างไรช่วยได้ยังไงก็ตัวเองยังตายงั้นบอกมาไม่ถึงหรอกเขาไม่เคยมาเมืองไทยเราว่างั้นเขาอยู่แต่เมืองโน้นน่ะเขาไม่มาเมืองไทยหรอกงั้นตอนเป็นเขายังมาไม่ถึงก็ตายเขาจะมาถึงได้อย่างไรเขาบอกมาได้ช่วยได้พระเยซูช่วยได้แสดงว่าการที่ทุกคนได้อบรมเขานั้นอบรมให้เขาเชื่อมั่นจริงๆแม้แต่เด็กซึ่งเป็นชาวมูเซอร์ชาวเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ยังยึดมั่นพระเจ้าได้เลยเรามานึกถึงแม่เด็กพุทธเราเนี่ยถ้าใครมาถามงี้ไม่มีใครยืนยันเลยถ้าบอกพุทธเจ้าจะมีจริงหรือบอกนั่นนะสิผมก็สงสัยเหมือนกันจะมีจริงหรือบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นระดับมีความรู้สูงๆเนี่ยพอพระเทศเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกพุทธเจ้าจะมีจริงหรือทุกวันนั้นก็ยังสงสัยคนพุทธเราเนี่ยกลายเป็นปฏิปักษ์กลายเป็นผู้ต่อต้านต่อพุทธศาสนาตัวเองแสดงว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยลึกมากเกินไปสำหรับปัญญาคนสมัยนี้ไม่สามารถจะทดสอบไม่สามารถจะยั่งถึงไม่ใช่ใครเป็นคนทำลายไม่ใช่เป็นคนต่อต้านเลยไม่ใช่ศาสนาอื่นต่อต้านพุทธเราเลยคือคนของเรานี่เองต่อต้านมีเยอะแยะเลยคนสมัยนี้ฉันไม่เชื่อหรอกพุทธศาสนามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นิพพานมีจริงหรือเปล่ามาหลอกกันหรือเปล่าไม่มีใครโต้แย้งเลยความมีจริงอุบาสกอุบาสิกาในศาสนาพุทธเราเนี่ยขนาดพระยังมีเลยบางองค์มาที่วัดสังฆทานมาขอให้แม่ชีทําตลกบาทนะเรามาเทศถึงเรื่องพุทธเจ้าประสูติว่าเดินได้อะไรแต่ใดพระก็ไปบอกอาจารย์สนองสอนอะไรไม่รู้มีอย่างพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่เชื่องั้นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้น
ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วอะไรคือเรากลายเป็นพวกต่อต้านกันเองเนี่ยมันอันตรายที่สุดเลยเขาบอกว่ากอภัยเนี่ยเขาไม่กลัวใครหรอกกลัวด้ำภัยกลัวด้ำพวกตัวเองเนี่ยมาเป็นด้ำฝานด้ำมีดให้เขามาฟันกอตัวเองพุทธศาสนาเราเนี่ยจะเจริญจะเสื่อมได้ก็ตรงนี้เองตรงพวกเราไม่เข้าใจพุทธศาสนานี่เองมาโจมตีพุทธศาสนากันเองอันนี้ถ้าเราแก้ได้เนี่ยก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะประเด็นที่ทุกวันนี้ที่ตมามองเห็นว่ามันมีจุดเสื่อมอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเนี่ยไม่เชื่อพุทธศาสนามั่นคงแล้วก็ไม่เชื่อพุทธเจ้ามีจริงไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขายืนยันว่าพระเจ้าเขามีจริงทั้งที่พวกเราก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าพระเจ้าเขาจะมีอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยพระเจ้าของเขาอยู่ในลักษณะอย่างใดถ้าพูดกันเหตุผลแล้วพระเจ้าของเขาเนี่ยถูกไล่จนท่านไล่กันตามพุทธศาสนานะถามกันไปถามกันมาเนี่ยเขาถูกไล่จนเขาไม่มีเหตุผลจะตอบเราได้เลยว่าพระเจ้ามีจริงๆแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยสามารถท้าพิสูจน์ได้เลยถ้าถามกันไปจริงๆจังเนี่ยคนที่เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยจะสามารถโต้ตอบบอกว่าพุทธเจ้ามีจริงอยู่โดยที่ไม่เปลี่ยนคำเลยแล้วโดยเหตุโดยผลเขาจะถามยังไงพุทธเจ้าก็ยังมีจริงอยู่นั่นเองมีพยานยืนยันได้อย่างดีอย่างนั้นแต่เสียดายที่อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาเรากลับมาต่อต้านกันเองไม่เชื่อถือกันเองเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ถึงศึกษาไม่ลึกซึ้งไม่ค้นคว้าให้จบไม่ค้นคว้าให้ถึงแท้ถึงแก่นแท้ได้เนี่ยอันนี้อาตมาได้พูดนะพูดให้โยมว่าถ้าเราอยากจะให้ทุกจังหวัดเจริญเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างพระที่ไหนไม่ต้องสร้างวัดที่ไหนหรอกทุกวัดเนี่ยพร้อมอยู่แล้วอุปกรณ์มีหมดแล้วพระภิกษุสามเณรนั่นเนี่ยเพียงมาศึกษาในด้านสมาธิเท่านั้นก็จะเข้าใจให้มาศึกษากรรมฐาน40ให้รู้เรื่องของอารมณ์จิตให้รู้เรื่องบุญบาปที่ใจเท่านั้นเนี่ยสวรรค์นรกที่ใจได้พระทุกวัดนั่นเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าจะเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาได้ดีแล้วก็ญาติโยมนั่นเนี่ยเมื่อได้เจอพระที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะซึ้งใจจะเชื่อว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญแล้วก็เป็นศาสนาที่มีแก่นแท้แล้วก็สามารถช่วยดับทุกข์ได้ทุกหมู่บ้านทุกหมู่เราพุทธศาสนาจะเจริญได้ต้องอาศัยพระทุกวัดนี่เองแต่ถ้าจะไปมัวสร้างสาขาให้แต่วัดสังฆทานอย่างเดียวเนี่ยไม่ทันพุทธศาสนาจะเจริญไม่ได้เลยต้องอาศัยพระที่บำบวชในพุทธศาสนาเสียสละเพื่อพุทธเจ้าเสียสละเพื่อพุทธศาสนาไม่มุ่งหวังเพียงลาภยศสุขสรรเสริญอย่างเดียวไม่หวังเพื่อความสุขของส่วนตัวหวังเพื่อให้พุทธศาสนานั้นมีความเจริญให้คนเข้าใจไม่บิดเบือนความจริงไม่ปิดบังคำสอนพุทธเจ้าสามารถเอาคำสอนที่แท้จริงนั้นมาพูดเอามาปฏิบัติให้คนเห็นคนดูได้นั่นแหละศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ในไม่ช้าเลย